กล้วยน้ำว้าสดสดจากต้นสวัสดีจ้าพี่น้องจะพาพี่น้องมาเก็บถั่วนะคะเก็บแล้วนะเก็บแล้วนะจ๊ะอันนี้ไว้ทำพันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะไม่ต้องเยอะมากมายเนาะนี่ไม่ต้องเยอะมากมายแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอันนี้เดี๋ยวมาเก็บวันหลังเก็บโหระพาด้วยนะตัดโหระพาไว้กินงามมากคิดถึงลาบเลยเนาะคิดถึงลาบทันทีเลยโอเคจ้ะนี่พี่น้องจะพามาดูหลังจากที่เราลดน้ำยาของเราไปแล้วนะคะใบก็จะงามขึ้นมานะคะแล้วก็ต้นก็จะแข็งขึ้นนะคะแข็งแรงขึ้นนะคะฟักทองก็เขียวขึ้นมานะคะโอเคแสดงว่าใช้ได้อยู่นะเนี่ย ใบแมงลักก็งามขึ้นมาเลยนี่นี่ต้นเล็กสุดนะคะต้นเล็กสุดก็เริ่มงามขึ้นมาแล้วนะคะกะเพราม ะละกออีกต้นนะคะที่ต่ายปลูกตรงโน้นนะคะแต่ว่าตรงนั้นมันร่มนะมะละกอเขาไม่ชอบร่มเนาะเรามาปลูกที่สว่างสว่างที่มีแดดแสงแดดก็เริ่มงามขึ้นมาแล้วนะคะเริ่มแข็งแรงขึ้นมาแล้วมีดอกแล้วนะคะดูสิดอกยาวแล้วไปลวกจิ้มได้แล้วเนี่ย
เห็นไหมดอกก็เริ่มงามละเริ่มมีดอกดอกฟักทองนะจ๊ะจริงๆข้างๆนี่ก็มีไอ้นี่นะมะละขี้นกนะนี่ไงมีลูกด้วยเนี่ยเวลาเขาไอ้นี่เขาก็จะมีเม็ดอันนี้มันเกิดเองนะคะมันเกิดเองนะเดี๋ยวมาดูซิมีลูกอ่อนๆไหมยอดเต็มเลยค่ะข้างๆกันเนี่ยนะคะข้างๆที่ตายปลูกมะละกอฟักทองเนี่ยนะคะนี่ไงลูกแก่แล้วเนี่ยเวลาเขาร่วงเขาก็จะเกิดขึ้นมาเนาะโอ้โหยอดเต็มเลยมีหนึ่งลูกเก็บนี่ก็งามแล้วนะคะเริ่มงามแล้วนะพริกนะใบชะพูโอ้โหจริงๆเขาก็อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะนี่ไม้ประดับเริ่มแตกกอแล้วนะคะนั่นน่ะแต่ก็ลดน้ำเหมือนกันนะคะน้ำยาน้ำหมักนะโอเคค่ะบ๊ายบายพี่น้องสวัสดีนะคะไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า